วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Coin Market Cap ซึ่งเจ้าตัว Coin Market Cap นี้นะครับผมเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับในโลกของคริปโตนี่ครับที่เขาเอาไว้ใช้เนี่ยในการอ้างอิงสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยโดยเฉพาะเลยทีนี้นะครับเจ้าตัวเว็บไซต์ Coin Market Cap เนี่ยมันช่วยในโลกของคริปโตเคอเรนซียังไงนะครับแล้วรายละเอียดของเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยที่แสดงผลเนี่ยอยู่ใน Coin Market Cap เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะครับผมว่าเจ้าตัวเว็บไซต์ Coin Market Cap เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะครับก็แนะนำว่าควรจะไปสมัครสมาชิกก่อนนะซึ่งไม่ต้องเสียเงินในการสมัครสมาชิกยังไงนะครับผมก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสมัครเอาไว้ให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัวหน้า Coin Market Cap เนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับหลังจากที่เราไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกตินะครับผมที่ทางผมดูเนี่ยก็คือผมจะดูตัวคริปโตเคอเรนซีตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยดูในส่วนของคริปโตนะครับผมอันดับแรกเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะดูนะครับผมว่าเทรนดิ้งนะครับผมก็คือเทรนตอนนี้เนี่ยเหรียญไหนนะครับผมมีอัตราขึ้นหรือลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ส่วนที่ผมดูนะครับผมก็คือผมจะดูทั้งส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็คือว่าดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงแถบตรงนี้เนี่ยมันจะมีแถบคริปโตแถบแคตตาล็อกนะครับผม DeFi NFT ซึ่งเราสามารถที่จะดูได้หลายๆอย่างนะครับในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าผมก็ดูคริปโตเคอเรนซีเป็นหลักนะครับผมว่าดูว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยมีเหรียญอะไรนะครับผมที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาบ้างนะครับผมแล้วก็อัตราขึ้นลงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยมันก็บอกว่าอันดับ1ตอนนี้เนี่ยก็คือแน่นอนนะครับเป็น Bitcoin นะครับอันดับ2เนี่ยก็เป็นEthereum นะครับผมอันดับ3นี่ก็เป็น USDT นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมดูเจ้าตัวเข้าไปดูในส่วนของเหรียญ Bitcoin เข้าไปให้เป็นดูตัวอย่างละกันนะครับเดี๋ยวเทียบกับ Ethereum ด้วยนะฮะเมื่อกดเข้าไปนะครับผมก็จะแสดงดีเทลนะครับของเจ้าตัว Bitcoin ออกมานะครับผมก็บอกว่าราคาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมต่อ1เหรียญ นะครับผมก็คือนี่ราคาตอน1เหรียญ Bitcoin นะก็ตอนนี้เนี่ยจะเท่ากับ 16,000 นะครับผมดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็มีค่าเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกับอีเธเรียมให้ด้วยนะครับมีค่าเท่ากับ1เหรียญบิตคอยน์เนี่ยเท่ากับ 14.30 อีเธเรียมเขาก็จะบอกนะครับผมว่าอัตราสูงสุดต่ำสุดนะครับในรอบ24ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าใน1มินิตนะครับผมหรือว่าใน1มันโทษทีครับไอ้นี้เนี่ยใน1มันหรือว่า1ปีเนี่ยอัตราสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ก็จะเห็นว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมีมูลค่าสูงสุดถึง 60,000 เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าโลสุดเนี่ยก็คือ156นะครับผมตรงนี้อ่ะซึ่งเห็นว่าอัตราการผันผวนใน1ปีเนี่ยสูงมากนะครับผมจาก15,000 กับ 60,000 เนี่ยถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใน24ชั่วโมงกันนี้เนี่ยก็ผันผวนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของ Coin Market Cap นะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเกิดจากนะครับผมการที่เอาจำนวนเหรียญบิตคอยนะครับที่อยู่ในซัพพลายนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับซึ่งต้องดูจากตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเคอร์เรนซีซัพพลายนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่10,000โทษทีครับ19,213,000 BTC นะครับที่อยู่ในตลาดก็คือที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้อ่ะคูณกับจำนวน 16,000 ตรงนี้นะครับผมก็จะได้เป็นเจ้าตัว Market Cap ตัวนี้นะครับส่วนเจ้าตัว Fully เนี่ย Fully เนี่ยก็คือเกิดจากนะครับผมเจ้าตัวเหรียญ Bitcoin นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย21เหรียญจะมีทั้งหมดเนี่ย21ล้านเหรียญนะครับอันนี้คือ Max Supply นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจำนวนที่บอกว่ามีเหรียญตัวนี้เนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยที่จะ Max Supply ของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าเป็นอยู่21ล้านเหรียญ นะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือราคา21ล้านเหรียญ นะครับผมคูณกับราคาปัจจุบันนะครับก็จะเป็นฟูลี่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นราคาทั้งหมดนะครับถ้าเหรียญเนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะส่วนค่าอื่นนะครับก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับในคลิปนี้ส่วนนี้เนี่ยก็เป็นกราฟนะครับผมโชว์กราฟเราสามารถที่จะมาดูกราฟแนวโน้มจากตรงนี้ได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็น1วัน7วันนะครับผม1มันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดู market cap ได้หรือว่าจะดูเป็นแท่งเทียนก็ได้นะครับตรงนี้ซึ่งขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนนะครับทีนี้มาในส่วนต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของ market ตรงนี้นะครับmarket ตรงนี้นะครับผมก็คือจะบอกนะครับผมว่าจะตัวผู้เหรียญตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดได้ที่กระดานไหนได้บ้างนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยก็บอกว่า Bitcoin เนี่ยสามารถที่จะเทรดที่กระดาน Binance นะครับเป็นการเทียบเหรียญระหว่าง BTC กับ USDT นะครับหรือว่า Binance เหมือนกันนะครับเป็น BTC กับ
BUSD นะครับหรือว่าจะเป็นกระดานเทรด Coinbase ก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับผมว่ามีกระดานเทรดที่ไหนนะครับที่เราสามารถที่จะเทรดเหรียญตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งจริงๆก็ Bitcoin เนี่ยต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นเกือบทุกๆตารางเกือบทุกๆกระดานเทรดนะครับผมยกเว้นว่าเหรียญบางเหรียญนะครับผมที่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเทรดเหรียญตัวนี้เนี่ยได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมอาจจะเป็นแบบเหรียญที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าเหรียญอะไรโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ที่เรามีความสนใจอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าเฮ้ยฉันจะเทรดตัวเหรียญนี้เนี่ยได้จากตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเนี่ยอีเธเรียมให้ดูสักนิดนึงแล้วกันอย่างเจ้าตัวเหรียญอีเธเรียมตรงนี้นะครับผมก็เป็นราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 1,126 เหรียญนะครับสหรัฐตรงนี้จะเห็นว่าอีเธเรียมเนี่ยไม่มีในส่วนของ max supply นะครับผมซึ่งถ้าตามข้อกำหนดของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่เคยบอกนะครับผมว่า max supply ของเจ้าตัวอีเธเรียมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย total supply เนี่ยของเขาเนี่ยอยู่เป็นเท่าไหร่นะครับผมก็อย่างที่ผมเคยพูดในหลายคลิปนะครับผมว่าเจ้าตัวเหรียญอีเธเรียมเนี่ยมีการที่จะเผาเหรียญนะครับหรือว่าเบิร์นเหรียญนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมว่าการเบิร์นเหรียญเนี่ยคืออะไรนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับผมว่ากล่องอย่างตัวนี้ก็บอกเช่นเดียวกันนะครับผมมาร์เก็ตแคปแบบเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีฟูลี่ล่ะนะฟูลี่เนี่ยน่าจะเกิดจากตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าคำนวณมาจากไหนนะครับคุณสามารถที่จะจิ้มไปที่ตัวไอตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่าprice นะครับอย่างตัวนี้นะเขาบอกว่า fully เนี่ยเกิดจาก price คูณ max supply นะครับผมอ่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มี max supply นะครับเขาก็บอกว่าถ้า max supply เนี่ยเป็น null นะครับผมก็คือไม่มีเนี่ยจะเท่ากับ price เนี่ยคูณกับ total supply นั่นเองนะครับอ่ะก็เหมือนกันนะครับด้านล่างก็เหมือนกันเราก็ดูว่า market เนี่ยมีการเทรดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมตรงนี้เพื่อดูแนวโน้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวCoin Market Cap เนี่ยเอาไว้ดูแนวโน้มของเหรียญที่เกิดใหม่มากกว่านะครับผมว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะครับผมมีในส่วนของอัตราส่วนแบ่งของตลาดเนี่ยมากแค่ไหนนะครับก็คือว่าเหรียญนั้นเนี่ยเพื่อดูว่าเหรียญนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสู่มูลหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ก็อันนี้เนี่ยก็ขึ้นกับวิจารณญาณนะครับผมของแต่ละบุคคลนะครับผมเจ้าตัว Coin Market Cap เนี่ยเป็นทูลที่ช่วยนะครับผมเพื่อดูแนวโน้มของเหรียญ นะครับผมว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยของเหรียญคริปโตเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้เราเนี่ยลองดูจากเจ้าตัวเหรียญที่เป็นเหรียญหลักๆก่อ นครับว่าเขาให้ข้อมูลเนี่ยอะไรกับเรามาบ้างนะครับในส่วนของ Coin Market Cap นะครับผมแล้วก็นำเอาข้อมูลที่ได้นะครับผมไปวิเคราะห์นะครับผมเพื่อทำการดูต่อนั่นเองครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ